ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและไมโลเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และผลักดันให้เด็กไทยได้มีประสบการณ์กีฬาและการออกกำลังกายเพราะเราเชื่อว่ากีฬาคือครูชีวิตเราจึงสนับสนุนให้เด็กออกกำลังกายและเล่นกีฬาผ่านกิจกรรมดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียนเรามีโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียนหรือที่รู้จักกันในชื่อไมโลรถโรงเรียนในแต่ละปีกิจกรรมนี้ได้เข้าไปในโรงเรียนมากกว่า 2,300 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลามากกว่า30นาทีเข้าถึงเด็กไทยมากกว่า 2.3 ล้านคนได้ออกกำลังกายมากถึง69ล้านนาทีผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเตะบอลกระโดดเชือกการเต้นแอโรบิกมวยไทยและเต้นประกอบเพลงเด็กไทยสุขภาพดีที่นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้รับความรู้เรื่องของโภชนาการที่ดีอีกด้วยนอกจากนี้เรายังมีฟุตซอลคลินิกสำหรับน้องๆ นักกีฬาให้น้องๆได้ฝึกทักษะฟุตซอลจากโค้ชทีมชาติไทยก่อนที่จะมาเติมพลังด้วยเครื่องดื่มไมโลที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากโปรโตมอลโปรตีนและแคลเซียมไมโลฟุตซอลโรดทูบาร์เซโลนานอกจากนั้นเรายังมีไมโลฟุตซอลที่ทำหน้าที่เป็นเวทีด้านกีฬาให้กับเด็กๆได้โชว์ความสามารถพิเศษและความหลงใหลในกีฬาฟุตซอลปัจจุบันเด็กอายุ 7-15 ปีทุกคนตั้งตารอคอยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีนี้เพื่อเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้กลายเป็นหนึ่งในวาระสำคัญในหลายๆโรงเรียนที่จะต้องเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการนี้ไมโลฟุตซอลเป็นการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรายการเดียวในประเทศไทยที่ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเรายังมอบประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ให้กับน้องๆที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไมโลแคมป์ทั้ง50คนให้น้องๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคฟุตซอลระดับโลกจากโค้ชจากสโมสรบาร์เซโลนาประเทศสเปนและได้เรียนรู้ถึงโภชนาการและจิตวิทยาที่ดีที่นักกีฬาควรมีจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์เราให้ความสำคัญกับความมีน้ำใจนักกีฬาเราจึงริเริ่มการแจกไมโลกรีนการ์ดเป็นรายการแรกในประเทศไทยและเราก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากน้องๆและผู้ปกครองที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเห็นคุณค่าของไมโลกรีนการ์ดจริงๆผ่านช่องทางออนไลน์ไม่เพียงแต่เท่านั้นสื่อหลายแขนงก็ยังให้ความสำคัญกับไมโลกรีนการ์ดด้วยและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เป็นเครื่องยืนยันว่ากีฬาช่วยพัฒนาเด็กไทยได้จริงๆเราได้ช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ห่างไกลช่วยทำให้พวกเขากลับมาเดินทางที่ถูกต้องช่วยทำให้พวกเขาห่างไกลยาเสพติดจากสิ่งต่างๆที่เราทำเหล่านี้เรายังจะทำมันต่อไปร่วมกับสพท.อย่างที่เคยทำมาตลอดเพื่อสร้างเด็กไทยให้เติบโตเป็นคนที่ดีด้วยกีฬา